กรมอุตุนิยมวิทยาระบุประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยภาคเหนือภาคอีสานจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าส่วนภาคใต้มีฝนตกเกณฑ์กระจายแล้วก็ตกหนักบางแห่งครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายครับร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนนะครับคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสครับ